มีโอกาสทำทานทำแต่ทำตามสมควรทำทานไม่เสียเงินก็มีนะอย่างเห็นพระปลูกต้นไม้มาช่วยตัดหญ้าช่วยลดต้นไม้อะไรเงี้ยนะนี่ทำด้วยกำลังร่างกายหรือทำทานด้วยบริจาคโลหิตนี่ทานนี้สูงนะทานบริจาคโลหิตนั้นเริ่มสละอวัยวะแล้วสละดวงตาสละอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นทานได้บุญเยอะกว่าถวายเงินล้านนึงอีกนะโมโหคนอื่นอภัยให้เขาได้อันนี้ก็เป็นทานเป็นทานที่สูงขึ้นไปอีกแล้วถ้าเราภาวนาเราเข้าใจธรรมะเราก็สืบทอดไปเป็นธรรมทานอันนี้เป็นทานที่สูงที่สุดนะศีลนี่ก็ไม่ต้องเสียเงินเห็นไหมทำทานส่วนใหญ่ไม่ได้เสียเงินเลยศีลไม่ได้เสียเงินหรอกตั้งใจรักษาตั้งใจเรียกสมาทานวิรัติคือตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศล5อย่างถัดจากนั้นมีสติคอยรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆมันอยากทำผิดศีลให้รู้ทันมันไปต่อไปไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการผิดศีลนะแล้วรู้สึกละอายใจที่จะทำผิดศีลใจเราก็สูงขึ้นไปอยู่ในระดับเทวดาแล้วเราก็มาหัดทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องมาเริ่มทีละอย่างนะไม่ใช่ทำทานก่อนแล้วถึงจะมารักษาศีลแล้วถึงจะมานั่งสมาธิงานทั้งหมดเนี่ยทำพร้อมๆกันไปได้ไม่ต้องรอมีโอกาสทำทานก็ทำมีโอกาสรักษาศีลก็รักษามีโอกาสทำสมาธิก็ทำสมาธิทำได้ตลอดเวลาคือสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวยาวเวลาไปใจลอยรู้สึกตัวไปนั่นแหละเรามีสมาธิ